โดยจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับมันมาจากผมได้ไปดูอ,อนิเมะย,ยอดคนนี่แหละห้องเรียนพิเศษเอผมดูไปมานะครับผมรู้สึกว่ามันสนุกดีแต่ว่ามันได้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะที่มันนั้นได้บอกกับผมว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าไอยอดคนนี่ถ้าเกิดเียเทียระหว่างไลท์โนเวลกับทางไอเนียกับทางอนิเมะนี่โอโหต่างกันริบรับเลยอนิเมะนี่ทำห่วยพูดอย่างนี้แล้วอนิเมะทำห่วยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับ ซึ่งไอเพื่อนคนนั้นก็จะบอกอีกว่าถ้าถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องกับไลโนเวลเนี่ยต้องทำตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยเพราะว่าแอนิเมะนี่มันทำค่อนข้างที่จะห่วยแตกมันตัดตอนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วผมก็เลยจะมาทำตั้งแต่อ่าตอนที่หนึ่งเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะแล้วก็เราไปเรื่อกรับชมก่อนได้เลยครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะถามคุณก่อนว่าคุณคิดว่าความเท่าเทียมนั้นคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณมีคำตอบแล้วให้คิดใหม่อีกทีส่วนคำถามข้อที่สองเหตุผลในการตอบของคุณนั้นคืออะไร และความหมายของคําตอบของคุณนั้นคืออะไรไอโยโนโคจิคิโยสกะเขานั้นได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเย็นชาแต่ว่าไพเราะเธอนั้นพูดมาประมาณว่า หากคุณก้าวเท้าเข้าไปภายใน3ามวินาทีนัจากนี้คุณนั้นจะโดนลงโทษอายโนโคโจินะครับได้ลืมตาขึ้นมาและยุติสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดนั่นก็คือการหลับเทจส่วนด้านข้างเขานี้ก็คือหญิงสาวสวยผมสีดํายาวแววตาของเธอนั้นเปรียบด้วยความโผกริดเธอนั้นมีชื่อว่าโฮลิคิตะสุซุเนเธอนั้นเป็นหญิงสาวเพื่อร่วมชั้นและเพื่อร่วมโต๊ะก,กับทางออยโนโคโจิอีกด้วยและแน่นอนว่าตอนนี้นั้นหลังจากที่ยินคําพูดของเธอเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาแบบเต็มตาโฮลิคิตะนั้นไไไดดููู้้้้้้้้้ออมมมามาา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 รวววว่่่่่นน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 ัััตแลลใชหโคจขขึเเธง อยู่และความโกรธของเธอนัน้นก็น่ากลัวขนาดไหนโฮลิคิตาจึงได้พูดไปประมาณว่า,าเวลาสักครู่ได้ไหมอายุกคติครับตั้งใจที่จะปฏิเสธแต่ว่าโฮลิคิตาครับก็พูดมาว่านายนั้นนะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่เธอน่าจะโกรธอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเธอนั้นต้องพูดประโยคนี้ออกไปและถ้าหากว่าเธอโกรธแล้วก็มันน่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในชีวิตของนายอายนุโ,นโคจิ มันอาจจะมีกรณีบางอย่างเช่นฉันนั้นทําการวางหมุดอะไรบางอย่างไว้บนเก้าอี้ทําการสาดน้ําใส่หัวหนายหรือบางทีฉันอาจจะใช้เข็มทิ่มแทงและแน่นอนว่าเรื่องนี้มันฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องตลกฉันอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ซึ่งจังหวะนั้นเองครับอายูโนโคจินั้นจึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นโดนแทงเข้าจริงๆด้วยด้วยเข็มอะไรบางอย่างเขานะครับพยายามพูดกับซูซูเนะว่าเขานั้นโดนแทงและก็โชว์แผลนะครับให้ดูซูซูเนะนั้นได้พูดกลับไปอีกว่าลอดูหลักฐานหน่อยได้ไหมว่าทําไมนายถึงคิดว่าฉันนั้นน่ะเปน เมื่อเผชิญหน้ากับวทัทศิลป์นี่เองครับผมอาจนโนโคจิก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะว่าเขานั้นได้รู้สึกเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงที่มือและในทางการโจมตีนั้นก็มโบอ์เลยเลยว่าเป็นฝีมือของซูซูเนะแต่เขานั้นก็ไม่สามารถหาหลักฐานได้อยู่ดีและในความเป็นจริงเขานั้นก็ได้คิดว่าเขานั้นไม่ควรที่จะหาหลักฐานเสียด้วยซ้ำเพราะว่ามันนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับทางโฮลิคิตะซูซูเนะเลยไม่รู้ว่ามีความแตกต่างอย่างไรถ้าเกิดว่าหาหลักฐานเจอหรือไม่เจออาคจินั้้้นไดยอมแพแพละก็ไม่คิดดที่จะคคัานเธออีกต่อไป อายุโนะโคจิครับจึงได้ถามกับทางซูซูเนะไปว่าเขานั่นนะ่ะสามารถช่วยเธออะไรได้บ้างซูซูเนะนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่านายชอบอันไหนระหว่างความเจ็บปวดและความเสียใจกับความสิ้นหวังและความเสียใจซึ่งอายุโนะโคจิก็คิดว่าไอ้ทางเลือกของซูซูเนะเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับจะได้ล้มเลิกแนวคิดที่จะคัดค้านไปในขณะนี้เขาได้แต่ยอมแพ้และเอาแต่เชื่อฟังซูซูเนะเขานั้นคิดว่าทําไมเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําสัญญากับปีศาจเช่นนี้ด้วยย้อนกลับไปในความทรงจําของอายุโนะ ซากุระบานสะพังชวนฤดูใบไ,ไ,ไม้ผลิในเดือนเมษายนอายุโนะโคจิครับเขานั้นกำลังเพิดเฉยต่อหญิงชราคนหนึ่งนะครับที่เดินขึ้นรถบัสมาเขาได้แต่นั่งชมวิวเพื่อรอให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นทําให้อายาโนะโคจินั้นตกใจตอนแรกเขาคิดว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่กําลังดุเขาอยู่แต่แท้จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นกําลังดุเด็กชายผมบลอนคนหนึ่งเอานั้นดูมีท่าทีแข็งแกร่งชายคนนั้นได้มองเพื่อนผู้หญิงครับซึ่งอายาโนะโคจิได้มองชุดนักเรียนของชายคนนั้นก็รู้เลยทันทีว่าน่าจะเป็นคนของโรงเรียนเดียวกันและผู้หญิงคนนั้นครับได้พูดจาเสียงดังและดึงดูดความสนใจของทุกคนในรถแต่น่าประหลาดใจที่ว่าเด็็กกกกกชาาาาาายยยผมมบบบบรรออออนน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 นััน้้้้้้ตต่่่่่่่่่งงีีีีีะะะเเเเวทททํขจปสลลใหหแแคคคดืุณญ ลาดที่นั่งนั้นน่ะมันไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายเขานั้นจะให้หรือไม่ให้ก็ได้และเขานั้นเลือกที่จะไม่ให้และข้อที่2การสลาดที่นั่งนั้นน่ะจะทําให้เขานั้นได้ประโยชน์อะไรช่วยเบาหน่อยได้ไหมแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วการสลาดที่นั่งให้คนแก่นั่นน่ะมันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เขานั้นแก่กว่าจะได้มีสิทธิมากกว่าคนที่ต่างอายุกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าการหญิงผยองใช่หรือเปล่าซึ่งเขานะครับได้พูดคําพูดง่ายๆไม่กี่คําก็ทําให้ผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นพูดไม่ออกแม้ว่่่่่่าา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 คํพพููููดดดดดดนนนนนีีี้้้้ทททรรรรงงงงจจจะะไไมมมมมเเตตตตตุุผลลกกกก็็แสสถถยวอใใใััับญิิช ทำให้ความโกรธของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเด็กชายผมบอลน,นั้นดูสงบลงเด็กผู้หญิงคนนั้นครับได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้หญิงชรา,านั้นดูเศร้ามากนายนั้นไม่คิดจะช่วยเหลือทางสังคมอย่างนั้นเหรอทำไมถึงไม่สละดที่นั่งล่ะเมื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ครับพูดจบลงเด็กชายผมบอลน,นะครับจะได้พูดมาประมาณว่าคำพูดของเธอน,น,นั่นอาจจะดูน่ารักแต่ว่าเขานั้นไม่สนใจเลยและอีกอย่างหนึ่งบอ่อนี่ทําขึ้นมาสำหรับเขา มีแต่เพียงเขาเท่านั้นที่สามารถนั่งเบาะนี้ได้ส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงนั้นน่ะไม่สำคัญหาเบาะนี้ต้องการที่จะให้มันสละดจริงๆแล้วก็เขานั่นก็ไม่มีปัญหาความหมายของเด็กผู้ชายครับพูดไปในทางประมาณว่าไม่อยากให้ใครวิาพากษ์วิจารณการกระทำของเขาอาเยโนโคนจิยังคิดอีกว่าถึงแม้ว่าจะมีบางคนทำการสละดที่นั่งจริงๆแล้วก็มันนั้นก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อเด็กชายคนนั้นเลยเด็กผู้หญิงครับไม่พอใจผลกระทบดังกล่าวจึงได้อ้อนวอนคนในรถต่อไปและในที่สุดครับก็ได้มีผู้โดยสารคนหนึ่งนั้นลุก หัวใจของอายโนโคจินั้นก็ยังไม่ผันผวนเขาได้แต่ถอนหายใจเขานั้นได้คิดมาประมาณว่าเขานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับเรื่องนี้มันนั้นเยี่ยมมาก เขานั้นได้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่นักเรียนทุกคนในรถนั้นพร้อมที่จะลงกันที่นี่รวมไปถึงอาโยโนโคจิเองด้วยหลังจากที่ออกจากรถบัสมาแล้วเขานั้นได้ก้าเข้าสู่โรงเรียนมัธยมแห่งโตเกียวโดยสถานที่แห่งนี้จะถูกเรียกว่าสถาบันฝึกฝนพิเศษหรือโคโดอิคุไซซึเป็นสถาบันที่รัฐบาลนั้นสร้างขึ้นเพื่อที่จะปลูกฝังเยาวชนที่มีความสามารถตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปอาโยโนโคจิคิโยทากะนั้นจะมาเรียนอยู่ที่นี่ฉะนั้นเองครับก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงของผ ว่าได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับก้าวเข้ามาอยู่ข้างหน้าเขาเด็กหญิงคนนี้ก็คือเด็กหญิงที่เขานั้นได้พบเจอในรถเธอนั้นได้พูดมาประมาณว่าก่อนหน้านี้นั่นน่ะในรถนายนั่นน่ะเจ้ามองเธอทําไมเมื่อถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในรถนะครับอายุโนโคจินะครับจึงจได้อธิบายต่อเด็กผู้หญิงไปว่าเขารู้ว่าเธอน้น้ะมีความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียสละที่นั่งตั้งแต่แรกใช่ไหมเธอนะครับจึงได้บอกบาประมาณว่าใช่แล้วและมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรออายุโนโคจิจึงได้พูดว่ามันไม่ได้มีปัญ ที่ฉันไม่ได้ลงมือกระทําอะไรเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันนั้นไม่มีความหมายออยุโนโคจิครับจะได้พูดมาประมาณว่านั่นนะมันดูสุดโต่งไปยิ่งกว่าเขาอีกนะเด็กผู้หญิงคนนี้จะได้ตอบกลับการปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเองนะมันนั่นแตกต่างจากคนที่ไม่อยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านนะและหลังจากจบการสนทนาอันไม่พึงประสงค์นะครับทั้งสองนั้นก็ได้เดินเข้าโรงเรียนไปในพิธีเปิดภาคเรียนที่ยาวนานและน่าเบือ่อออยุโนโคจิคิโยซากะครับได้มาอย่างห้องเรียนของเขานั่นก็คือห้องดีของชั้นปีที่1เเขาได้ห็นคคนนนนนนนออื่่่ๆทีีกกําลััััังรรววมตยยยููใช้เพดุซึ่งก็ได้มีคนบมาพูดคุยยททัักกบ ยังต้โคจิซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเขานะครับก็ลังเลเล็กน้อยว่าจะตอบกลับยังไงดีโดยทั่วไปแล้วเขานั้นรู้สึกลำบากใจที่ได้มีคนมาถามกับเขาเขานั้นคูรจะโต้อตอบอย่างไรหรือจะควรโต้อตอบกลับหรือไม่พูดตรงๆเลยว่าเขานั้นไม่รู้จักวิธีการหาเพื่อนเลยและไม่กล้าที่จะค้นหาเหตุผลต่างๆว่าทำไมเขานั้นถึงไม่กล้าเขานะครับได้แต่ใช้ จิตวิทยาและการบ่ายเบี่ยงเท่านั้นเองในขณะที่ไอโยโนโคจินะครับกำลังข้างควรถึงอนาคตที่มืดมนในการเรียนของเขาในโรงเรียนมัธยมปลายเอานั้นก็ได้พบกับเธออีกครั้งเด็กผู้หญิงที่ทําการทะเลาะเขาที่ป้ายรถเมล์ก็นั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองนะครับได้ข้ามควดออกมาประมาณว่าในที่สุดพวกเราก็ได้พบกันอีกแล้วไอโยโนโคจิได้แนะนําตัวว่าเขานั้นมีชื่อไอายโนโคจิคิโยทากะฝากตัวด้วยไอายโนโคจินั้นก็ขอให้หญิงสาวนั้นทําการแนะนําตัวเองหน่อยซึ่งตอนแรกครับหญิงสาวก็ไม่ตั้งงงงจที่่่่ะะตตตออ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 บสนนนนแเเเเเืชชิ้าาากัการคธธลยวโ เป็นการจบบทสนทนาภายใน1วินาทีอายุรคุจิครับจะได้คิดว่าณนะตอนนี้พวกเรานั้นได้สร้างความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนบ้านแล้วจากนั้นจึงได้ยุติการสนทนากัน เมื่อเสียงออดดังขึ้นนะครับครูคนหนึ่งนั้นก็ได้เดินเข้ามาเธอนั้นสวมชุดสูทอายุประมาณ30ไว้ผมยาวมัดหางม้ารูปร่างหน้าตาของเธอนั้นดูเป็นคนที่มั่นคงเป็นอย่างมากเธอนะครับได้พูดขึ้นมาประมาณว่าเธอนั้นจะไม่พูดหะไรมากเธอนั้นมีชื่อซาเอะชาบาชิระจะเป็นครูประจําชั้นของห้องดีและในขณะเดียวกันเธอนั้นยังทําหน้าที่เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอีกด้วยและเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้ไม่มีระบบกะดังนั้นเธอนั้นจะเป็นครูประจําชั้นของห้องนี้จ่อกว่าห้องนี้นัันนะําเรกยยแคีดงโ่ นาทั่วไปสำหรับโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้นั้นมีคุณลักษณะพิเศษแต่ต่างจากโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไปในกรณีของโรงเรียนข้อกําหนดพิเศษของโรงเรียนนั้นก็คือห้าติดต่อกับโลกภายนอกรวมไปถึงเหล่าผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกแต่ยังไรเสียก็ตามก็ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นคาราโอเกะร้านกาแฟศูนย์การค้าและร้านค้าในเครือโรงเรียนได้มีคํากล่าวประมาณว่าโรงเรียนนี้นั้นเหมือนกับเมืองเล็กๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกินจริงเลยขนาดของพื้นที่โรงเรียนนี้นั้นมีขนาดใหญ่่่่่่กกกกวาา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 600,000ตตรรรรรรงงงงเเมมอออยยูใจจจลหหนนนคคแท้ิุดีีสํัญปะึ คือว่าระบบในโรงเรียนนี้นั้นใช้แต้มพอย n ในการทดแทนเงินสดจะใช้คะแนนในการใช้จ่ายแทนและเรียนแต่ละคนนั้นจะมี ID เป็นของตัวเองเมื่อทําการลงทะเบียนนอกจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนักเรียนนั้นจะได้รับแต้มพอย n t เป็นเครดิตในการซื้อสินค้าของโรงเรียนได้อีกด้วยหากไม่มีคะแนนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าในโรงเรียนได้และสามารถใช้คะแนนนั้นทําการซื้ออะไรก็ได้ภายในโรงเรียนคะแนนนั้นจะถูกฝากอัตโนมัติทุกวันที่1ของเดือนและตอนนี้นักเรียนทุกคนนั้นจะได้รับแต้ม100,000คะแนนและแต่ละคะแนนนั้นจะเท่ากับ1เยน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่วัดคะแนนด้วยความสามารถกลารในย่าหนึ่งก็คือว่าหาประสบความสำเร็จแล้วก็คะแนนนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากและแต่ละคะแนนนั้นจะถูกหักคืนโดยโรงเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาคะแนนนั้นไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดหรือโอนได้ซึ่งโรงเรียนนั้นมีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากกับประเด็นทำร้ายร่างกายซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีนักเรียนคนใดที่ไม่พอใจกับความสะดวกสบายในโรงเรียนและ,สะเสน่ห์ที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนนี้ก็คืออัตราการเข้ามาหาลัยและอัตราการจ้างงานนั้นสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์โรงเรียนนี้เป็นแนวหนา แต่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงจานวนมากจบจากโรงเรียนนี้และทําให้โรงเรียนนี้ได้รับความนิยมจากผู้คนมากมายอาจกล่าวได้เลยว่าคนส่วนใหญ่นั้นได้ทำการเลือกโรงเรียนนี้แทนที่จะเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเท่าเทียมกันแต่ด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนนั้นจะเป็นที่ต้องแลกกับการดูแลเป็นพิเศษแม้ว่ามันนั้นจะน่ากลัวนิดหน่อยแต่ตราบใดที่สามารถเรียนจบได้อย่างปลอดภัยนักเรียนก็สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ทุกคนคาดหวังได้ซึ่งไอยโนโคจินะครับก็ยังคิดมาประมาณว่าไอคำกล่าวที่พูดมานี้มันดูเกินจริงไปหรือเปล่าหลังจากท นายเรียนนั้นตื่นเต้นไปอย่างมากที่จะได้รับเงินจํานวนมหาศาลในทันทีในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเด็กชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับยกมือขึ้นเพื่อที่จะหยุดทุกคนเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าหลังจากนี้พวกเราทุกคนนั้นจะกลายเป็นเพื่อนร่วมชั้นห้องเดียวกัน และเขานั้นเชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถแนะนําตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะให้รู้จักกันง่ายขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนคนนี้จะได้ทําการแนะนําตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าฮินาตะโยสุเกะนังจากนั้นเองครับอายโนโคจิจะได้ทําการวิเคราะห์นักเรียนไปทีละคนเริ่มจากฮินาตะโยสุเกะเขานั้นเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนแรกที่ทาการแนะนําตัวเองโดยเขานั้นเป็นคนประเภทตรงข้ากับอายโนโคจิโดยสิ้นเชิงเขานั้นมีทั้งความมั่นใจความกล้าหาญและนอกจากนี้ยังมีรูปลัักหหนนนนนนน้้าาาาทททีีีีี่่่่่รเเเเเเเิิงงงมมมคคคคลลลืืออไววแขขปป็็สสบผูญถ กับชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีคนต่อมาคุชิดะขีเคียวเด็กสาที่ช่วยหญิงชราบรุษบัตเมื่อเชา้านี้เธอนั้นมีลักษณะร่าเริงมีชีวิตชีวาเธอหวังว่าจะเป็นเพื่อนกับทุกคนเธอนั้นมีออร่าที่เข้ากับใครๆได้ดีเธอนนไัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชายและหญิง ด้วยรูปลักษ์ที่เป็นมิตรต่อมาครับก็คือเด็กชายผมบอนที่อายโนโคจินั้นพบเจอบนรถบัสโดยเขาคนนี้ครับมีชื่อโคเอนจิโลคุสุเกะเขาเนี่ยเป็นคนรักษาทัศนคติเช่นเดียวกับที่เจอบนรถบัสแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือว่าเขานั้นเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของอภิมหาเศรษฐีและเขานั้นอ้างว่าเขานั้นเกลียดรูปลักษ์ที่น่ารังเกียจคนต่อมาครับนั่นก็คืออีเคคันจิซึ่งเขาคนนี้ครับเกลียดผู้ชายที่หน้าตาหล่อเหลาและชอบผู้หญิงเขานั้นมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำมากพูดง่ายก็คือ่่่่่าาาเเขนนนนนนนัั้้้้ป็ผููชชตรงงงงๆคคหึอออออมบบกกกกืืจจีีทซ แล้วไม่รู้ว่าเรื่องไหนที่เขาพูดออกมาเป็นเรื่องจริงบ้างแต่หลังจากนั้นเองก็ได้มีชายผมแดงคนหนึ่งนนั้ตะโกนด้วยความโมโหโดยเขาคนนี้คมีชื่อว่าซูโดโเคหลังจากที่เขาพูดจาไล่เหตุผลไปแล้วนัทก็ได้ออกไปข้างนอกเพราะกับมีคนอีกหลายคน,น,นตามเขาออกไปด้วยและรวมไปถึงผู้หญิงข้าง อายานโคจิเองก็ได้ตามออกไปด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีส่วนร่วมในการแนะนําตัวเองหลังจากนั้นเองออยานโคจินั้นก็ได้ฟังการแนะนําตัวเองของเพื่อนในชั้นเรียนเขานั้นคิดมาประมาณว่าเขานั้นควรจะทําอะไรในขณะที่กําลังฟังแม้ว่าเขานั้นจะรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเขานั้นก็ยังคงคิดถึงสิ่งที่เขามีและยังไม่มีเขานั้นได้มองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อชำระล้างจิตใจและพยายามหลบหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงทันใดนั้นเองครับเสียงของทางฮินาตะโยสุเกะนั้นก็ได้เข้ามาในหูของเขาซึ่งคำพูดของฮินนนนนนนาาาาาาตตะ่ออกห้้้้้คิิััฟืืสขึมมมไดบปรณว ถึงคิวของอายาโนโคจิแล้วอายาโนโคจิครับที่ได้ทําการแนะนําตัวเองไปด้วยความอับอา,ตายต่อมาครับอายาโนโคจินั้นได้มาที่ร้านสะดวกซื้อเขานั้นได้พบกับฮอลิคิตะสุสุเนที่มาซื้อของด้วยเช่นเดียวกัน และตามที่คาดไว้ทันทีที่อายุโนโคจิมาพบกับซูซูเนะนั้นอีฟายนั้นแสดงท่าทีรังเกียจเขาแม้ว่าอายุโนโคจินั้นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะหาหัวข้อสนทนาแต่ก็ดูเหมือนจะไร้ผลซึ่งซูซูเนะนะครับยังได้พูดอีกว่าถ้าเกิดว่านายนั้นมีความฉลาดละก็นายก็น่าจะรู้นะว่าเธอนั้ยน่ะไม่ชอบพูดคุยกับคนประเภทยอย่างนายและที่เธอยอมพูดด้วยนะตอนนี้ก็เห็นแก่ความพยายามของอายุโนโคจิแต่บทสนทนาก็ถูกระงับไว้ชั่วข่าวครับเนื่องจากว่าอายุโนโคจินั้นพยายามเปลี่ยนหัวข้อเพราะว่าได้ม,ม,ม ค้าประจำวันที่ติดป้ายว่าฟรีซึ่งก็ทําให้ทุกคนดูประหลาดใจเป็นอย่างมากโรงเรียนให้คะแนนเดือนละแสนแต่ทำไมยังคงแจกของฟรีอยู่นะซึ่งหากคิดดูให้ดีๆแล้วโรงเรียนนั้นน่ะมีนักเรียนทั้งสิ้น480คนเท่ากับว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนละ48ล้านแม้ว่าโรงเรียนนี้จะมีรัฐบาลสนับสนุนก,ก็ตามแต่เขาต้องก็ยังมองว่ามันดูมากเกินไปอยู่ดีแต่อย่างไรเสียก็ตามครับในร้านสะดวกซื้อนี้ไอ้มุมของฟรีนั้นก็ดูเหมือนจะมีสินค้าที่น่านดึงดูดเพียงพอแล้วไม่จะเป็นที่ต้องจ่ายเงิน พราะอาจจะทาให้นักเกรียนนั้นละเลยหน้าที่ของตนได้ง่ายพูดง่ายก็คือว่าอย่าพยายามใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายจะดีกว่าเพราะถ้าหาว่านักเรียนเคยชินแล้วก็จะทนไม่ไหวอีกต่อไปแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าแต้มนั้นสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้หรือเปล่า ต่อมาครับทั้งสองตีที่เดินไปต่อแถวเช็คบินแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับเกิดโวยวายขึ้นมาซึ่งคนที่โวยวายนี่ก็คือชายผมแดงจากห้องเรียนของพวกเขานั่นเองโดยชายคนนี้ครับมีชื่อว่าซูโดเคนเขานั้นไม่สามารถเช็คบินได้เนื่องจากว่าเขานั้นลืมเอา ID ของตัวเองมาเมืเ่อไปเช่นนี้เองครับไอโยโนโคจินั้นจะได้ทําการแทรกแซงนะครับโดยเสนอว่าให้ซูโดเคนนั้นทําการใช้รูปแบบการจ่ายเงินแบบล่วงหน้าแทนทําให้สถานการณ์ครับเริ่มไม่แย่ลงซึ่งหลังจากที่ซูโดเคนเช็คบินเสร็จนะครับเขาหานิีทตพ้้ํใ เเนี้นั้นไม่พอใจหลังจากที่เธอเช็คบินเสร็จนะครับเธอนั้นไม่ได้แม้แต่จะมองเขาเสียด้วยซ้ำ ซูโดเคนนะครับที่เป็นคนใจร้อนมากเขานั้นได้โกรธจัดเขานะครับจึงได้เตรียมที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าเพื่อคว้าคอเสื้อของซูซูเนะและทุบตีเธอแต่ซูซูเนะครับได้แสดงท่าทีที่น่ารังเกียจอย่างใจเย็นและเดินจากไปซึ่งคนที่มาห้ามซูโดเคนเอาไว้นะครับนั่นก็คืออายุโนโคจินั่นเองถ้าเกิดว่าไม่มีอายุโนโคจิเข้ามาห้ามไว้แล้วก็ซูโดเคนนั้นอาจจะทําร้ายซูซูเนะขึ้นมาได้จริงๆก็ได้แล้วพอทั้ง3คนนะครับได้ออกมาจากร้านสะดวกซื้อก็ปรากฏว่าได้มีรุ่่่่่่่่่นน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 นพพีีีี3คนนะะรััับับบทททจจมมมมาาาาาาซ้้้้้ปปญหหแแกกวเเเเเเขขืออ็ชงงงโโดดไไยิ ความโกรธเกี้ยออกมาและเตรียมที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าเพื่อจะต่อสู้แต่หลังจากที่รุ่นพี่ทั้ง3คนนะครับรู้ว่าแท้จริงแล้วซูโดเคนนั้นอยู่ในนักเรียนห้องดีถ้าสามคนนะครับจะได้จากไปพร้อมด้วยรอยยิ้มโดยเขานะครับได้พูดมาประมาณว่าคนเร็วๆอย่างแกนั้นจะต้องพบเจอกันนรกในไม่ช้าซึ่งข้อมูลนี้เองครับก็ทําให้อายุโนโคจินั้นสับสนเล็กน้อยแต่เขานั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรซูโดเคนนะครับได้เอามือล้วงกระเป๋าก่อนที่จะจากไปหลังจากที่อายุโนโคจิครับมองกล้องวงจรปิดด้านนอกร้านสะดวกซื้้้้้ออแแลววเขาาานะคบกก็ทททํมมสดดดให่่่ีีโไไยิงป ความสะอาดสิ่งสกปรกนะครับก่อนที่เขานั้นจะเดินจากไปพอช่วงเย็นนะครับอายุโนโคจินั้นได้กลับมาที่ห้องของเขาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อทอบรัวได้ก็ตามและนี่เป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าทำไมอายุโนโคจินั้นถึงเลือกโรงเรียนนี้ว่าเขานั้นต้องการอิสระภาพในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็สาบานในใจว่าเขานั้นจะสนุกกับมันให้เต็มที่ก่อนที่เขาครับจะมองเพดานพร้อมกับคิดถึงชีวิตนักศึกษาที่นี่และเขานั้นก็อดยิ้มม้้้้มมมมมมไไ่่่่ดวววาา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 ลลลลงงขึนนนนนนะคครรรรัรัับหเเเิิิกกกกกีียยยยออโจจพพุืทททผูต โฮลิคิตะซูซุเนะเธอน,น,นั้นเป็นคนเดียวที่สามารถพูดคุยกับเขาได้ก่อนที่อายาโนโคจินะครับจะโน้มน้าวให้ทางซูซุเนะนั้นไปฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมชมลมซึ่งโดยรวมและซูซุเนะนั้นไม่ได้มีความปรารถนาที่จะเข้าชมลมเลยแต่หลังจากที่อายาโนโคจินะครับพยายามอยู่หลายครั้งเขานั้นก็พบกับความจริงเลยว่าไม่สามารถโน้มน้าวใจโฮลิคิตะได้เลยและอายาโนโคจินะก็เตรียมที่จะยอมแพ้แต่จูจ่ๆนะครับทางซูซุเนะนั้นจึงนึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้และตอบรับคำขอของอายาโนโคจิ ซึ่งพอได้ยินดังนั้นเองครับอายูรุโคจินั้นจึงได้สรุปได้เลยว่าทางซูซูเนะนั้นเป็นคนดีแต่เธอนั้นดูเป็นคนที่ไม่ชอบหาเพื่อนเสียเท่าไหร่หรือไม่แน่ว่าบางทีเธอนั้นก็ชอบอยู่คนเดียวเป็นงานอดิเรกเธอนั้นอาจจะเป็นที่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งพวกเขานะครับได้มาฟังการบรรยายสรุปซึ่งคนที่มาบรรยายนะครับเป็นคนที่มีชื่อว่าโฮริคิตะมนาบุเขาเนี่ยเป็นประธานนักเรียนพอได้เห็นหน้ามนาบุนี่เองครับผมทางโฮริคิตะซูซูเนะนั้น จึงได้สแสดงสีหน้าที่ซับซ้อนและเพิกเฉยต่ออายาโนโคจิเธอนะครับได้สแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาจากานกระทั่งอายาโนโคจินั้นจะได้สรุปได้เลยว่าการที่ทางประธานนักเรียนกับทางโฮลิคิตะนั้นนะ่ะมีนามสกุลเดียวกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนซึ่งอายาโนโคจิครับก็ก็เตรียมที่จะถามเธอว่าประธานมานาบ,บุนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเธอแต่เขานะครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยชาย3คนนะครับที่อยู่ด้านหลังของโฮลิคิตะซึ่งชาย3คนนี้ครับประกอบด้วยซูโดเคน อีเคคันจิแลวก็ยามาอุจินั่นเองครับซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทำการหยอกล้อกันจนทำให้อายโนโคจิ ji, นะครับเพิกเฉยต่อโฮริคิตะสุซุเนโดยเขานั้นคิดว่าไว้ภายหลังแลวกันและเขาน่าจะหาเหตุผลมาพูดคุยกับเธอแล้วโฮริคิตะนะครับก็ได้จากไปดังนั้นเลือกความสงสัยของอายโนโคจิ ji, นั้นจึงได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวในหนึ่งเดือนถัดมานะครับในชั้นเรียนดีคลาสนั้นอาจกล่าวได้เลยว่าเป็นชั้นเรียนสวรรค์ไม่เพียงแต่ใช้เงินมหาศาลในการพักผ่อนและความบันเทิงเท่านั้นแม้กระทั่งในชั้นน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 เเเเรยยยยยออออออองงงงงคคููัััััััั้้้กกกกก็ผ่่นน่่ปลลตตววาาาาาชทททดดบบุแะะมมจสส หรือแม้กระทั่งมีนักเรียนบางคนนะครับพยายามตั้งชื่อเล่นให้กับครูซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้เมินเฉยต่อสิ่งนี้และในท้ายที่สุดครับอายุโนโคจินั้นก็ได้จับกลุ่มกันกับคนที่เรียนว่ายน้ําใช้ชีวิตประจําวันของเขาต่อไปนอกจากนี้ครับอายุโนโคจิยังได้เชิญชวนเพื่อนผู้หญิงนะครับที่เขานั้นได้สนิทในในระหว่างคาบเรียนว่ายน้ำไปเที่ยวด้วยกันทั้งคุชิดะคิเขียวและรวมไปถึงทาง โฮลิคิตะสุซุเนะด้วยซึ่งแม้ว่าอายโนโคจิครับจะมองว่าเหมือนกับว่าคุชิดะขี้เขียวนั้นกับทางสุซุเนะนั้นจะมีปัญหาต่อกันแต่มันนั้นก็ผ่านไปได้ในที่สุดและหลังจากนั้นเองครับอายโนโคจิได้คิดว่าเรานักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดีเด่นนั้นสามารถสมัครเข้าโรงเรียนนี้ได้อย่างไรหากโรงเรียนนี้ใช้เกณฑ์การตัดสินเดียวนั้นก็คือคะแนนที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่เขานั้นจะเริ่มมองหาความเป็นไปได้ของแต่ละคนในการเข้าโรงเรียนนี้หรือไมไ นนั้นยังคงใช้กิจวัตรประจําวันต่อไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งเวลานั้นได้ล่วงเลยมาถึงเดือนพฤษภาคมชั้นเรียนนั้นยังคงมีสีหน้าเช่นเดิมจกกนกระทั่งระคังนั้นได้เริ่มต้นขึ้นและหัวข้อการสนทนาของผู้คนในห้องเรียนนะตอนนี้ก็คือว่าเหตุไฉนทำไมแต้มพอยนั้นจยังไม่อัปเดตเพราะตอนนี้นั้นนักเรียนบางคนนั้นก็ใช้แต้มพอยของตัวเองนั้นจนหมดแล้วมันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยท่ามกลางบทสนทนานี่เองครับผม อาจารย์ชาบาชิราครับจะได้เดินเข้ามายัางห้องเรียนเริ่มประชุมในช่วงเชา้าอาจารย์นะครับได้มองสีหน้านักเรียนมีสีหน้าเศร้าหมองมากกว่าปกติอาจารย์นั้นจะได้ถามกับนักเรียนไปประมาณว่ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ได้มีนักเรียนนะครับพูดกับอาจารย์ว่าครั้งก่อนอาจารย์ชาบาชิรานรั่นนะเคยพูดมาประมาณว่าแตมพอยน่าจะฝากเข้าทุกเดือนของวันที่หนึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรละก็มันควรจะแจกวันนี้หรือว่าบางทีทางเรียนอาจจะแค่ลืมซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังมุนงงกันนี่เองอาาจรครับ็ผมอาจารย์นน,นู้่ครัก อาจารย์นั้นพูดทั้งรอยยิม้มแต่ก็เป็นรอยยิ้มอันน่าขนลุกนั้นจากนั้นเคงครับทางโกเอ็นจินจึงได้สังเกตเห็นความผิดปกติจึงได้พูดไปประมาณว่า อาจารย์เดือนนี้พวกเรานั้นจะไม่รับแต้มพออย่างนั้นเหรอซึ่งโกอิจิ G นะครับก็พูดพร้อมกับยกขาขึ้นมาบนโต๊ะนะหลังจากนั้นเองครับอาจารย์นั้นจะได้พูดมาประมาณว่าห้องนี้นะ่ะสถิติมาสายและขาดเรียนไปกว่า98ครั้งนั่นเงเล่นโทราศัพท์และพูดคุยกันขณะเรียน3 9 1ครั้งและนี่เป็นเพียงเดือนแรกเท่านั้นซึ่งคะแนนการประเมินนี้สะท้อนให้ทางโรงเรียนเห็นแล้วว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่มันจะเป็นที่ต้องจ่ายแต้มพอให้แกพวกเธอในเดือนนี้และดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับเหล่านักเรียนน,ยใใน,าายนัน พวกเธอนั้นยังไม่รู้อีกอย่างนั้นเหรอแม้ว่าสถิตินี้จะไม่ได้เจาะจงก็ตามแต่มันนั้นก็ระบุในสามันสำนึกขั้นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้นั้นคงจะไม่จะเป็นที่ต้องเตือนความจำตาบได้ที่สิ่งเหล่านี้นั้นถูกแล้วเลยคะแนนของพวกเธอนั้นก็เท่ากับเป็นศูนย์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเธอนั้นยังไม่สงสัยอะไรอีกอย่างนั้นเหรอเหตุใดโรงเรียนมัธยมปลายนี้จะมีรายได้มหาศาลถึงขนาดแจกแต้มคอยให้กว่าหนึ่งแสนต่อเดือนไม่มีใครที่มีสามันสำนึกพอจะคิดเรื่องนี้ได้อย่างนั้นเหรรรอ้้้้เเนนนนนััาาาลืมมมไปแววว่่ดดีก แ็งกรอายุรโคจิ Yo oshi, ครับจะได้คิดในใจว่าสถานที่แห่งนี้นั้นนะเปรียบเสมือนกับโลกอีกใบอย่างแท้จริงเป็นสังคมเล็กๆมีที่มีอุดมคติที่ว่าผู้เข้มแข็งนั้นจะต้องมาก่อนก็ถึงเวลาแล้วที่เขานั้นควรที่จะยอมรับความจริงอันแสนวิเศษเช่นนี้จะนี้ไปความเข้มแข็งนั้นจะต้องมาก่อน